ร้ายแหกตาดูหน่อยแหกตาดูหน่อยรู้หรือเปล่าว่ากูคีเอ็มแล้วบังอาจลุมไอตัวเสือกเรียบร้อยตัวเสือกแตกยังไม่ตายแต่ตายแล้วมึงตายวันนี้แล้วโอเคสวยไปครับสวย1คิวใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับถ้าจะพูดถึงความเกรียนของผลปีศาจนั่นหรอ แน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นผลมังกรโน1ไม่ว่าจะผลตายเกิดเข้ามามี2ชีวิตแต่ยังไงก็ไม่สู้ผลมังกรอย่างแน่นอนเพราะแม่งโกงและเกรียนที่สุด ในวันนี้พี่จะเล่นผลมังกรบวกบัฟค่าหัว25ล้าน และไปลอง1กับคนดูว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าแต่เอาตรงๆแล้วเนี่ยก็สู้ได้แหละครับบัฟตั้ง25ล้านมันจะสู้ใครไม่ได้ว่าถามจริงท้อไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนเริ่มคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้พี่ใครไม่กดกูจะหวี่ยัดตูดมึงเพราะฉะนั้นกดซะเป็นไงซันคงแม่งเถื่อนจริงๆเลยพี่เราเล่นนะครับทุกคนเมื่อกี้มันเป็นการแสดงนะครับจริงๆพี่ไม่ได้จะเอาไปแต่ก็กดให้พี่หน่อยละกันนะครับถึงพี่จะไม่ใช้ความรู้เลยแต่ก็กดไลค์ให้พี่หน่อยละกันจะลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมก็จะแจ้งเตือนแล้วจะบอกนะว่าเอ้ยแต่ถ้าลุมมาผมสู้ได้นะเว้ยเพราะมันคือผลมังกรยังไงล่ะลองดูดิให้ลุมเลยถ้าจะลุมอ่ะมาดิรอเล่นรอเล่นแป๊บมันลุมจริงว่ะแต่มันก็จะตายแล้วมาดิให้ลุมนิดลุมหน่อยนี่จะเอาจริงตลอดเลยตัวนี้จะตายมาดิ1-1อ่ะ1-1ได้หมดเสียกันแพ้ไป1ทีมาดิครับปุ๊บปิงมันปิงเห็นไหมถ้า1-1อ่ะพี่สู้ได้อีกแล้วขออย่างเดียวคืออย่าลุมไปละไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งลุมกู1คิวมัตเตอร์ฟัคเกอร์มันลุมพี่อ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันลุมมาตอนต้นน่ะตอนพี่จะตายแล้วมันค่อยมา1-1อ่ะเพื่ออะไรวะฮะขอ1-1เออเนี่ยจะได้รู้ไปเลยว่าบังกรเนี่ยจับที่มันโกงอีกแล้วบวกบัฟไปอีก 25M เนี่ยมันจะโกงขึ้น100เท่า 1,000 เท่าเชื่อดิท่าน1ดีกว่าคนนี้มาก่อนเลยอุ๊ยๆพุ่นหมีสรุปกู1กับใครนี่เอาคนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้จะ1-1อ่ะทุกคนมันจะลุมพี่อ่ะหลบครับคอมโบต่อโอ้ไปโดนอีกสภาพใจนะมาดิบอกแล้วอย่าให้พี่ซันคุงขึ้นอย่าให้ซันคุงขึ้นต่อไปเลยหลบแบบซิกแซกโอ้มันลุมอีกแล้วไอ้ยางหัวแตกมัตเตอร์ฟักเกอร์โดนยิงอัดหัวไป1ทีปุ๊บมันยิงขึ้นโอ้ไม่ใช่มันยิงขึ้นมันยิงลงข้างล่างเราก็ต้องขึ้นนะครับได้กลับทางกันเราจะได้หลบได้ผลยางหรอผลมันหมดยุคผลยางแล้วครับผลยางเข้าไปเล่นกับโปยุคนี้ไม่มีโปแล้วเข้าใจป่ะศพกระเด็นกระจุยกระจายอ่ะต่อเฮ้ยมันลุมอีกแล้วมันลุมชิบหายละมึงลุมเหรอบังอาจลุมบังอาจลุมนี่ไงไม่เห็นตัวพี่ก็ยังใช้สกิลโดนอ่ะจะมีใครมาอีกหรือเปล่าเนี่ยอูถ้าอยู่ฝั่งมารีนี่ป่านนี้พี่แบบข้างหัวพี่ไปไกลแล้วอ่ะอันนี้มันอยู่ฝั่งโจนเฉยๆแล้วครับข้างหัวมันตันแค่เนี้ยเอาโดนเฉยผิดตัวเล็งก็คูณไล่ดาเมจตายไป1ทีไม่โดนครับปึ๊บมันมีตัวเสืออีกไอ้สัตว์เอ้ยมันจะเสือกเพื่อนเลยวะฮะเสือกหรอตายซะเก็บตัวนี้ก่อนเลยไอ้ตัวเสือกเรียบร้อยตัวเสือกแตกหูศพกระเด็นแต่ก็ยังทิ้งดาเมจไว้อยู่แป๊บนะขอพักก่อนมันมาเยอะจังวะเดือดๆอ่ะเดือดเกินนี่จะตายละฉีดเลยตายดิมึงจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยเอาตายเลยเอาตายปะที่ไหนวะยังไม่ตายแต่ตายแล้วมึงตายวันนี้แล้วโอเคสวยไปครับฟู้ได้เวลาหนีคาดิกิตัวแล้วเนี่ยขนาดเพิ่งเปิดคลิปเนี่ยรอบไป10กว่าตัวแล้วอ่ะตึงโพดนี่กล้องไม่โฟกัสไอ้กล้องโง่มันไม่โฟกัสนานวะกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะทุกคนขอโทษด้วยอ่ะ15แล้วกูจะเอาเหรอนี่มังกรนะครับหนียิงระยะไกลก็ได้ระยะใกล้ก็ดีอ่ะชิบหายแล้วกูยังไม่ชิบจะตายโดนโพตีจะตายแล้วเดี๋ยวเข้ามา
อย่าเข้ามาบอกว่าอย่าเข้ามามันลุมมันลุมทำไมกูต้องโดนลุมตลอดเลยวะพี่ไปดีกว่าทุกคนมันจะไม่สนุกไงถ้าโดนลุมอ่ะพี่ไปดีกว่าไม่อยู่หรอกถ้าอยู่ก็น่าจะตายฟรีนะครับบอกแค่แหละย้ายเซิร์ฟตอนนี้พี่เดฟมาอยู่เซิร์ฟที่ B21M ด้วยครับเรามาดูว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าบัฟมันก็ไม่ต่างกันนะครับระหว่าง20โปรหรอวะโอ้ไม่ใช่นึกว่าโปรตกใจมั้งมาก่อนอื่นเลยขอท้าหนึ่งก่อนออกเซฟโซนครับเดี๋ยวเขาจะลุมเราจริงๆมันก็ลุมได้แหละแต่ถ้ามีศักดิ์ศรีพอเขาก็จะไม่ลุมเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เอ้ยนี่ไงคนนี้ครับท่านหนึ่งเฮ้ยๆมึงเย็นสิกูไม่ได้เล่นกับมึงซะหน่อยนี่อย่าคนนี้มาฮะเอ้ยนี่มังกรเหมือนกันเลยเขาเล่นอะไรอ่ะเขาเอ้ยนี่ไง21 21เหมือนกัน21เล่นมังกรเหมือนกันเลยลิงก์กูพากันไปหมดแล้ว21เอ็มบอกอืมเฮ้ยมันไส้มาดิเอามาเอาข้าวหัวมาเอามาซะนี่แน่อ่ะกูโดนไอ้ไก่รัดไอ้เขาบวกกันตั้งนานมาแล้วมารัดนี่นะแย่มากอ่ะแย่เกินไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างแค้นนายจะไม่ตายฟรีนายไม่ตายฟรีเพื่อนเรียบร้อยบอกแล้วไม่ตายฟรีโดนไปซ่าสกิล2ของคอมแบทอ่ะครับแรงเกินเฮ้ยๆมึงใจเย็นขอนึงก่อนอุ๊ยๆๆเฮ้ยกูสาดล้างแค้นให้มึงเลยนะนี่ไงเราอุตส่าห์ล้างแค้นมาดิสัตว์มาดิครับคุณเรียบร้อยโอ้ very good easy ต้อง easy อย่างนี้ต้อง easy ครบไป1ทีปะโทมันตึงจังวะ 21M เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตก 21M นะครับถ้าบวกกับพี่อีกสัก 2-3 รอบนี่ตกชัวร์อย่างนี้ก็ตกล้านเปอร์เซ็นต์เมจิกว่ะเดินเข้ามาอย่างนี้แสดงว่าอยากโดนใช่หรือเปล่ามาดิใจก็มาดิโดนส่วนครึ่งก็จะตายห่าครับบอกแล้วข้าหัว CM จะมาสู้ได้ไงนะกับแบบกูมันกี่ M ครับไอ้น้องกูมันกี่ M ดูก่อนแหกตาดูหน่อยแหกตาดูหน่อยรู้หรือเปล่าว่ากูกี่ M แล้วมันตายยังวะน่าจะตายแล้วมั้งไอ้ไก่เอ้ยสภาพมากับคนนี้ตามมาอุ๊ยไม่โดนจริงๆไม่ต้องใช้กับหลังนี่ว่าลืมไปเลยว่ามันน่าจะโดนลัดโดยไอ้คนนี้เหมือนเดิมสวย1คิวไหนวะเมื่อกี้คนไหนจะมาลัดอ่ะคนที่มันเล่นเงาอ่ะไปไหนแล้วไอ้คนที่มันเล่นเงามันจะมาลัดพี่เมื่อกี้ไปไหนแล้วไปไวจังวะที่บอกแหละครับว่ามังกรนี่มันตึงจริงเห็นไหมมีแต่คนท้า1-1อ่ะโดยเฉพาะบวกกับบัฟ 20M นี่แบบโอ้โหไม่มีใครสู้ได้เลยถึงจะเป็นแอดมินก็เอ้ยใจเย็นมาดิมาดิลบกันฮู้แล้วชัปโป้นี่หลบได้โอ้หลบได้นิดเดียวเองที่เหลือโดนหมดเลยมาดิครับอย่างแรงดูนะทุกคนโอ้มันนิ่งอย่างนี้ก็ตายดิเอ้ยดูโดนสกิลโคตรไหลไม่โดนนะเฮ้ยร้านกูโอเคมันจะมีคนร้านพี่ไอสัตว์นี่ใช่ไหมไอนี่มันจะมาร้านมึงไม่มีญาณ1-1ได้ไงฮะไม่มีวิญญาณหรอไอไก่ตายไปซะสกิลไม่มีดาเมจอัดน้ำหนึ่งทีไม่โดนอีกนี่โดนโคตรลายกาอากาศแบบโคตรแรงโดนได้ไงไม่รู้ให้ข้าหัวเอาไหมพี่ซันเอาครับแต่ขอนึงกับคนนี้ก่อนมาไอ้ฝั่งมารีนฟืดมานี่จะตายแล้วอุ้ยเชื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยชุลมุนพี่จะไม่อยู่กับชุดชุลมุนเกินไปละโคตรแรงหนีก็เร็วนะครับมันมีผลที่สมดุลที่สุดแหละแรงก็แรงหนีก็เร็วถึกก็ถึกสกิลแม่งอย่างโกงอ่ะเรียกว่าสมดุลไม่ได้ต้องเรียกว่าผลโกงที่สุดในตอนนี้นะครับก็แต่ก็โอ้โหถ้ากูเอาลงคลิปนี้ไปเนี่ยผมแน่ใจเลยว่าคนต้องเล่นผลมังกรเยอะแน่ๆเลยนะเพราะว่าผลแม่งโกงเกินนะครับแต่ใครจะเล่นก็เล่นไปเถอะที่มันก็เล่นได้แหละเออแต่ก็จะโดนคนด่าพ่อนะครับมันก็คล้ายกับบาร์กี้แต่นี่มันจะโกงกว่าเท่านั้นเองแต่ก็เล่นได้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ